สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแอปทักษะอ่อนโพสต์แล้วหลังสงกรานต์เผยเรื่องลูกขอโทษอดีตภรรยาแมทพีรณีผิดพลาดล้มชีวิตคู่ดราม่าระอุไปอีกหลังสงกรานต์เตชะนรงค์ออกมาโพสต์ขอโทษแมทพีรณีนางเอกสาวที่เปิดตัวศึกษาดูใจและแอปทักษะอ่อนอดีตภรรยาโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มกันดราม่าไปอีกขณะที่เมื่อไปดูใน IG ส่วนตัวของแอปพบว่ามีการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังอดีตสามีเปิดใจศึกษาดูใจกับนางเอกรุ่นน้องแต่เป็นการโพสต์ถึงน้องปีใหม่ลูกสาวเป็นภาพบันทึกกิจกรรมช่วงปิดเทอมหลังเปิดเทอมวันแรกพร้อมแคปชั่นยาวกับความเป็นมนุษย์แม่ด้วยว่าลูกสาวเปิดเทอมวันแรกคืนนี้คุณแม่ปั่นการบ้านสิคะรออะไรตอนแรกก็แอบคิดว่าทำไมต้องมีการบ้านด้วยนะแต่พอทำจริงๆดีอย่างนี้นี่เองให้แม่ลูกได้เห็นว่าทั้งปิดเทอมนี้เราทำอะไรกันบ้างแล้วนอกจากไปเที่ยวสนุกกันสุดๆแล้วยังได้ฝึกวินัยฝึกทักษะชีวิตอะไรให้ลูกบ้างกลายเป็นเรื่องเล็กๆอย่างฝึกให้ลูกติดกระดุมเองม้วนถุงเท้าเองพับเสื้อจัดกระเป๋าก็มีความหมายปิดเทอมนี้เราได้ทำทุกอย่างแล้วนะคะลูกดนตรีกีฬาศิลปะเข้าค่ายเข้าวัดไปเที่ยวครั้งหน้าปิดเทอมใหญ่มนุษย์แม่ต้องเตรียมโปรแกรมให้ลูกอีกชุดใหญ่แม่รอไปเที่ยวกับลูกอีกไม่ไหวแล้วตอนนี้แยกย้ายขยันเรียนขยันทำงานกันก่อนนะคะก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากกับความเข้มแข็งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ